เมื่อโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดหย่อนมนุษย์จึงถูกครอบงำความสนใจไว้ในเรื่องราวของความเจริญทางด้านวัตถุ3 2 1ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเท่าใดจิตใจของผู้คนก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากจุดที่เคยพัฒนาอยู่ในขั้นสูงสุดนั่นก็คือสมัยพุทธกาลผู้คนทั้งหลายพากันคิดว่านี่คือที่สุดของความฉลาดแต่แท้ที่จริงแล้วความฉลาดนั้นเสมือนมนุษย์อวกาศที่ล่องลอยเคว้งคว้างหาทางกลับลงสู่พื้นดินไม่ได้ไปตลอดกาลอารมณ์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีบุคคลใดที่จะล่วงรู้และเข้าถึงได้แต่ท่านพระสารีบุตรผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยปัญญาที่สุดท่านได้อธิบายความข้อนี้ไว้อย่างชาญฉลาดที่สุดและหากเราน้อมจิตพิจารณาตามแล้วย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดอันหาประมาณมิได้สารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉะไหนเธอจึงกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงถือเอาด้านเดียวบรรลือสีหนาถว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงมีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเพียงประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่ที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรณ์ 5ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน 4ทรงเจริญสัมโพชฌงค์ 7ตามความเป็นจริงจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการก็จักทรงละนิวรณ์ 5ที่เป็นเครื่องสร้างหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน 4ทรงเจริญสัมโพชฌงค์ 7ตามความเป็นจริงจักตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์ 5ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน 4ทรงเจริญสัมโพชฌงค์ 7ตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำหรับท่านใดที่ตั้งกำลังใจไว้มีความปรารถนาในพระนิพพานเนื้อความที่ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคนั้นถือว่าเป็นหัวใจของพระอรหันต์ทุกถ้อยคำที่ถ่ายทอดออกมาจึงมีคุณค่ามหาศาลยิ่งนักถึงแม้ท่านพระสารีบุตรจะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านก็ใช้อารมณ์พระอรหันต์ของท่านเป็นเครื่องช่วยในการอนุมานตรงนี้แหละที่ถือว่าเป็นกำไรมหาศาลท่านใดที่รู้วิธีการถอดเนื้อความประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดขึ้นกับท่านนั้นหมายความว่าการหวังในพระนิพพานนั้นมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคต่อไปว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวและฝ่ายที่มีส่วนเปรียบแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวและฝ่ายที่มีส่วนเปรียบด้วยประการใดๆข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสำเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเริ่มสายในพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วคำว่าธรรมฝ่ายดำในที่นี้หมายถึงสังกิเลสธรรมคือธรรมเครื่องทำใจให้เศร้าหมองส่วนธรรมฝ่ายขาวในที่นี้หมายถึงโวทานธรรมหรือธรรมเครื่องทำใจให้ผ่องแผ้วและธรรมที่มีส่วนเปรียบในที่นี้หมายถึงสังกิเลสธรรมเป็นข้าศึกกับโวทานธรรมตามลำดับโดยแสดงการเปรียบเทียบว่าสังกิเลสธรรมเป็นธรรมที่ควรละส่วนโวทานธรรมเป็นธรรมที่ละตัวอย่างเช่นกามฉันทะเป็นสังกิเลสธรรมและตัวที่จะปราบกามฉันทะได้คือโวทานธรรมนั่นก็คือเนกขัมมะหรือถีนมิทธะคืออาการง่วงเหงาหาวนอนเป็นสังกิเลสธรรมและโวทานธรรมที่จะปราบได้ก็คืออาโลกสัญญาอย่างนี้เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายนับว่ายอดเยี่ยมในเทศนานั้นมีกุศลธรรมดังต่อไปนี้คือ 1. สติปัฏฐาน 4 2. สัมมปัฏฐาน 4 3. อิทธิบาท 4 4. อินทรีย์ 5 5. พละ 5 6. โพชฌงค์ 7 7. อริยมรรคมีองค์ 8 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายอีกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการบัญญัติอายตนะก็นับว่ายอดเยี่ยมอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมีอย่างละ6ประการคือ 1. ตากับรูป 2. หูกับเสียง 3. จมูกกับกลิ่น 4. ลิ้นกับรส 5. กายกับโผฏฐัพพะ 6. ใจกับธรรมารมณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องการบัญญัติอายตนะอีกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์ก็นับว่ายอดเยี่ยมการก้าวลงสู่ครรภ์4ประการนี้คือ 1. สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา 2. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา 3. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา 4. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา
รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่4ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์ในเรื่องของการก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดานี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วแยกย่อยอย่างละเอียดปานีตสะท้อนให้เราเห็นตั้งแต่แรกเกิดเลยว่าบุญบารมีของบุคคลแต่ละคนนั้นไม่เท่าเทียมกันและที่สำคัญที่สุดก็คือข้อ4เป็นการอธิบายให้เรารู้เลยว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้สึกพระองค์ตั้งแต่ขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกพระองค์ขณะอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดาและรู้สึกพระองค์ในขณะที่คลอดจากพระครรภ์ของพระมารดาและนี่จึงเป็นคำตอบว่าเพราะเหตุใดภายหลังการประสูติจึงทรงพระดำเนินได้ทันทีถึง7 ก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับท่านพระสารีบุตรได้ตอบคำถามนี้ให้กับเราแล้วนั่นก็คือคำว่าการรู้สึกตัวธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือธรรมที่เกื้อกูลในการทำความดีทุกอย่างเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากมีอยู่2 อย่างคือ1สติคือความระลึกได้นึกได้สำนึกอยู่ไม่เผลอ2สัมปชัญญะคือความรู้ชัดรู้ชัดสิ่งที่นึกได้ตระหนักเข้าใจชัดตามความเป็นจริงดังนั้นสติสัมปชัญญะคือความระลึกได้และความรู้ตัวทั่วพร้อมในพระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานทรงกล่าวเตือนภิกษุทั้งหลายไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทนั้นคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและคอยควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่างระมัดระวังตัวโดยไม่ยอมถลำลงไปในทางที่เสื่อมเสียและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับการทำความดีงามความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งสัตยธรรมพระพุทธองค์รู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ขณะก้าวลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาการรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นดำเนินอยู่ในทุกขณะจิตทั้งตอนที่อยู่ในพระครรภ์แม้กระทั่งในขณะที่ประสูติการที่ทรงพระดำเนินได้ทันทีไม่ใช่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์แต่เป็นเพราะกำลังของจิตที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วเช่นเดียวกับพระอริยสงฆ์ทันทีที่ท่านตื่นจากการนอนสามารถลุกขึ้นและเดินต่อไปได้ทันทีเพราะมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าบางท่านมุดตัวกลับไปนอนต่อบางท่านนั่งแช่อยู่ในที่นอนเป็นเวลานานๆบางท่านสะดุ้งตื่นลุกขึ้นด้วยความรวดเร็วมีผลทำให้เกิดอาการวิงเวียนตามมาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากความประมาทและความประมาทนี้หากไม่ได้รับการฝึกฝนแก้ไขก็จะติดตามจิตของเราไปในทุกภพทุกชาติที่เราเกิดและก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชีวิตของเราทำไมถึงผ่านพบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจด้วยการมอบซุปเปอร์แซงขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณช่วยสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้พบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ